ขนไอซ์354กิโลกรัมแต่ว่าคนที่โดนจับได้บอกว่าไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าในรถของตัวเองเนี่ยมียาเสพติดเพราะว่าคนที่เอาของมาฝากไว้เป็นพ่อแท้ๆเหมือนโดนพ่อหลอกให้เอายาเสพติดมาส่งต่ออีกทีนึงทีนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาสืบรู้มานะคะว่าในพื้นที่ภาคอีสานจังหวัดอุดรธานีเนี่ยจะมีขบวนการขนไอซ์รายใหญ่ลักลอบลำเลียงจากอีสานเข้าไปสู่ภาคกลางจะส่งกันในวันที่21ตุลาคมค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็เลยไปดักซุ่มอยู่ที่หน้าโรงแรมในซอยยูคอนจนกระทั่งเจอรถเป้าหมาย Honda City สีขาวค่ะจอดอยู่หน้าโรงแรมแล้วมีผู้หญิงคนนึงเดินลงมาที่รถพอดีก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้หญิงคนนั้นคือปัญจรัตน์อายุ21ปีหรือว่าใบตองค่ะทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบรถปรากฏว่าไปเจอกระสอบสีรุ้งอ่ะ12กระสอบข้างในอ่ะมันมีผลิตภัณฑ์ใบชาแห้งมีโลโก้ภาษาจีนแปะอยู่นะคะแต่ว่าพอตรวจสอบดูอีกทีนึงมันไม่ใช่ชาแห้งอย่างที่ฉลากพันบรรจุเอาไว้ข้างในเป็นไอซ์ทั้งหมดค่ะ354ถุงแบ่งเป็นถุงย่อยๆเนี่ยถุงละ1กิโลกรัมสอบถามกับใบตองใบตองบอกว่าของทั้งหมดเป็นของพ่อชื่อวีเป็นชาวลาวโทรมาติดต่อบอกว่าฝากของหน่อยลูกเอาของแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะเปิดโรงแรมไว้เดี๋ยวจะมีคนมารับไปอีกทีนึงโดยที่ตนเองไม่รู้มาก่อนว่าข้างในเป็นยาเสพติดแล้วเธอก็เล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะตอนที่ตำรวจเอาตัวไปโรงพักเธอบอกว่าพ่อแม่แยกทางกันค่ะแม่ไปมีสามีใหม่อยู่ต่างประเทศเธอโตมากับตากับยายส่วนพ่อเนี่ยเป็นชาวลาวไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยพ่อกับแม่ก็ส่งเงินมาให้บ้างที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยว่าพ่อทำงานอะไรแต่พ่อเคยให้ช่วยวานขับรถไปส่งของให้หน่อยก็ทำให้โดยที่ไม่ได้ถามเพราะเห็นว่าเขาเป็นพ่อไม่คิดว่าจะทำแบบนี้เนี่ยพอโดนจับแล้วโทรหาพ่อไม่รับสายเลยค่ะตอนนี้เครียดมากเพราะไม่รู้จะทำยังไงอยากให้พ่อมารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไปหน่อยแล้วอยากถามพ่อว่าทำไมพ่อทำแบบนี้พ่อรักหนูบ้างไหมหนูแค่อยากให้พ่อรักหนูบ้างหนูก็อยากให้มันก็เป็นของพ่อค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงหนูก็อยากให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วหนูก็ไม่เคยสบายใจที่รู้ว่าพ่อทำแบบนี้หนูคิดไหมว่าพ่อจะทำกับเราอย่างนี้ไม่คิดค่ะหนูไว้ใจเขามากแล้วหนูก็รักเขามากหนูเคารพเขามากแล้วก็หนูรักพ่อแต่ว่าหนูกลัวเวลาพ่อดุเพราะเวลาพ่อพูดเขาบอกว่าพ่อจะไม่มีเงินให้ใช้อย่างเงี้ยหนูก็อยากให้พ่อหนูรักหนูเหมือนลูกคนอื่นหนูก็พยายามทำดีถ้าเรื่องมันเกิดแล้วพ่อก็ควรที่จะมารับผิดชอบหนูยังเด็กอะพ่อรู้ไหมว่าหนูกลัวมากเลยหนูพยายามไม่ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นตอนโดนจับคนเดียวค่ะพ่อไปไหนไม่รู้เพราะว่าโทรศัพท์กลับไปหาพ่อติดต่อไม่ได้เธอบอกว่าเธอเรียนอยู่ปี4อะอีกเทอมเดียวจะจบแล้วนะคะทีนี้พอโดนจับแล้วมีคดีแบบนี้เป็นการขนยาเสพติดล็อตใหญ่ๆ300กว่ากิโลกรัมเธอบอกว่าอนาคตอาจจะหมดไปเลยก็ได้แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่จับกุมอ่ะก็ยังติดต่อพ่อของตัวเองไม่ได้แต่อันนี้เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ที่ถูกจับกุมนะคะที่อ้างว่าของกลางทั้งหมดนั้นพ่อเอามาฝากไว้อีกทีนึงแต่คาดว่าเจ้าหน้าที่คงจะต้องขยายผลต่อแน่นอนค่ะเพราะว่าล็อตมันใหญ่มากกลายเป็นว่าเธอติดร่างแหไปด้วยแล้วจะถูกดำเนินคดีหรือเปล่าก็อยู่ที่ว่าจะจับคนเป็นพ่อได้หรือเปล่าถ้าจับได้เค้นสอบปากคำแล้วเขารับสารภาพว่าเป็นคนยัดยาเข้าไปที่ท้ายรถของลูกโดยที่ลูกไม่รู้เนี่ยผู้หญิงคนนี้อาจจะรอดแต่ถ้าจับตัวพ่อไม่ได้ก็น่าจะยากนะในเรื่องของการสู้คดีคุณผู้ชมแต่เหตุการณ์อัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ